บนโลกนี้มันจะมีหนังประเภทแบบหนังดีอันแน่หนังหีเลยพี่กันซูมหน้าแล้วก็ฆ่ามันมันเล่าเป็นกระทิงนั่นอ่ะตอกหัวเบี้ยวเลยเสร็จแบบนั้นพี่พอจ้าไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละขอดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวอาจจะแปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าโลเคชั่นเปลี่ยนถ่ายรูปสักบ้างมาวันนี้รีวิวเรื่องสิงหาสับไม่สิงหาก็สับได้ใช่มกราคมกุมภาก็สับได้เหมือนกันเนี่ยมาเลยครับตุลาแล้วนะก็สับได้ก็สับได้นี่ความรู้สึกเหมือนหนังรักหนังรักโน้ตทิปไปเรื่อยๆอ๋อเป็นหนังรักนะดูไปสักพักแล้วกูมาทำอะไรที่นี่วะไอ้เหี้ยเอาง่ายๆตอนจบเมียกูด่ากูพากูมาดูอะไรสำหรับพี่หนังเรื่องนี้มีอย่างเดียวคือตอนจบกูโหวงอ่ะเข้าใจอาการโหวงไหมโหวงแบบพอหนังดูจบปั๊บแล้วมันหมิวนะอะไรวะ เฮ้ยเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าแสดงว่าหนังมีความซับลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายหรือเปล่าจำได้ไหมโอ้นะบนโลกนี้มันจะมีหนังประเภทแบบหนังดีอันแน่หนังหีเลยหนังหีเลยความรู้สึกพี่คือมึงมันเล่าอะไรมันเกี่ยวกับเฮียเราดูไอ้เท็กซัสเชนซอว์แมสซาเคิลเนี่ยเราดูเพราะว่าอะไรเลทเทอร์เฟสฆ่าคนนะพูดกับคนไทยเราดูแค่นี้เราก็เออมีหนังสแลชเชอร์ดูสนุกนะมีฆาตกรโรคจิตมาฆ่าไอ้พวกหน้าหล่อหน้าสวยแล้วก็ตายหู้สนุกเรื่องนี้คือเป็นการเล่าย้อนไปว่าการมาเป็นเลเทอร์เฟสเนี่ยมันผ่านอะไรมาก่อนบ้างพ่วงกับเขาคิดอย่างเงี้ยว่าเราจะย้อนกลับไปเหมือนพีโค่ยุคนี้นี่เป็นเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ทุกหนังแม่งหนังทุกเรื่องต้องมีพีโค่หมดไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วเป็นควยอะไรก็ไม่รู้กูไม่เข้าใจเทนนี่เลยแต่ตอนจบเป็นไงพี่ท้าวงไหมวงพี่กูต้องลองดูแบบวงจบออกตัวนิดนึงว่าดูมาแล้วทุกภาคเลยชอบทุกภาคถึงมันจะเหี้ยกันเถอะไม่มันเป็นหนังที่แบบเออดูเอาสนุกอะมันบ้าบอได้มันโรคจิตบ้าบอเออประเด็นเลยที่บอกว่าไอ้ที่เราดูเลเทอร์เฟสเนี่ยเราดูเพราะเราไม่รู้จักมันแล้วเรากลัวมันเรากลัวอยู่ดีเหี้ยคนใส่หน้ากากถือไอ้เลือดไฟฟ้ามาหามึงกลัวมึงวิ่งหนีไม่รู้จักเขาแต่นี่โอ้มึงรู้ประวัติตอนเด็กเป็นอะไรอย่างนี้โอ้มันไม่กูไม่กลัวมึงอยู่มึงเกิดขึ้นในฐานความคิดที่โคตรปัญญาอ่อนเลยพี่ว่าอะไรคนละสายพุ่งกับเขาต้องการให้หลังจากนี้เวลาคุณเห็นหน้าลิเทอร์เฟสคุณจะนึกถึงสาวคนนั้นเด็กคนนั้นผู้ชายน่าหล่อก่อนที่จะมาเป็นขนาดนี้สุดท้ายโอเคกูไม่อคติมีคนหมอน้องพี่อคติดีวะกูก็ไม่อคติเนี่ยกูชอบมึงมากเลยสรุปสุดท้ายแม่งเนื้อเรื่องที่มึงเล่าในนี้ก็เหี้ยอะไรก็ไม่รู้อีกอย่างนึงที่พี่สงสัยคือเรามาดูอ่ะพีโคปิดหัวแล้วนี่คือพีโคปัญญาอ่อนก็ได้พีโคของเลเทอร์เฟสหนังมึงพยายามซ่อนเลเทอร์เฟสด้วยหนังพีโคเลเทอร์เฟสพยายามซ่อนเลเทอร์เฟสด้วยแล้วจริงๆคือประวัติมันนิดเดียวเองอ่ะในหนังอ่ะนิดเดียวเองมึงอยากรู้ประวัติของไมเคิลเมเยอร์ไหมภาคแรกที่มึงดูเนี่ยมึงรู้แค่นิดเดียวว่าตอนเด็กเนี่ยเคยเข้าโรงเรียนโรงพยาบาลโรคจิตแล้วไม่ได้เห็นเนี่ยบรรยากาศโรงพยาบาลไม่ได้เห็นนี่อะไรหายไป16ปีอะไรนี่กลับมาไม่ฆ่าคนเลยคือเขาให้ความหมายนี้คือไอ้ไมเคิลเมเยอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนฟอร์สออฟเนเจอร์เป็นเหมือนพลังของธรรมชาติมั้งที่เราไม่สามารถผีอะไรคือเราไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ไอ้เหี้ยนี่แม่งทำยังไงก็ไม่ตายมันจะเหมือนผีแล้วจะรู้สึกโอ้ยเหี้ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยกูไม่รู้จักมึงว่ามึงคืออะไรวะไอ้เหี้ยแต่มันคือสิ่งที่หนังสมัยก่อนสแลชเชอร์สมัยก่อนเขาพยายามทำเขาเรียกว่าจับต้องไม่ได้มันจับต้องไม่ได้มันเป็นสแลชเชอร์ไอ้เหี้ยนี่พยายามทำให้เป็นคนไงเป็นคนโอ้แล้วตัวเฟซเป็นคนตอนเด็กมันโอ้ยพ่อแม่สอนให้มึงต้องฆ่าคนตีนะตีเอาเรื่อยเรื่อยลูกอยู่ในครอบครัวฆาตกรอ่ะพูดไร้สาระเลยอ่ะไปนะเรื่องสั้นกันเลยดีกว่าส่งเข้าเรื่องสั้นนะครับแล้วก็มาฟังกันเต็มเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ตระกูลซอยเยอร์ครอบครัวกินคนที่ใครๆก็รู้จักก็คุ้นๆอยู่นะนี่จะเป็นการกลับมาครั้งใหม่เมื่อเหล่าพ่วงกับใช้ไหลได้เกิดคำถามในใจเลเทอร์เฟสฆาตกรร่างใหญ่ถือกำเนิดมาได้ยังไงโอ้ตื่นเต้นชิบหายเลยตื่นเต้นจนฉี่เหม็นแล้วนี่เจคคือมันในวัยเด็กที่ต้องระเหตุไปโรงพยาบาลโรคจิต
และเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเขาได้หนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับบ้านฮะคือที่พวกกูดูมาคือมาดูมึงโดนจับแล้วก็หนีกลับบ้านเนี่ยนะเฮ้ยบักสัตว์ความเหนื่อยในใจจึงตกอยู่กับเหล่าตำรวจที่ต้องตามจับเขากลับมาไม่ใช่แค่มึงนะพวกกูก็เหนื่อยมึงเห็นไหมเหนื่อยใจชิบหายเลย Later Face 2017 18 19กูก็ไม่ดูแล้วสัตว์ไงฮะเรื่องสั้นเที่ยงฮะมันจะรู้เลยว่ามันจะมีความมันจะมีความอะไรสักอย่างเราก็เป็นสีสันได้ไงนอกจากว่าบางทีเราพูดถึงกิมมิคเรื่องนิดเดียวพอเดี๋ยวพวกกูก็สปอยแล้วไงท่านจริงๆเลยเราบางทีเราก็เล่นมุกเล่นเมิร์กไปชอบป่ะล่ะน่าจะชอบกันเยอะนะตั้งแต่แรกเลยก็เปิดมาที่บ้านหลังนึงเป็นบ้านตระกูลซอยเยอร์มีการจับคนมานั่งโต๊ะแล้ววันนั้นคนเนี่ยมันขโมยของใช่เป็นโจรเป็นโจรวันนั้นเป็นพอดีเป็นวันเกิดของเด็กในบ้านนี้ลูกชายชื่อเจดเจ็ดก็เอาเค้กมาให้แม่งซ่อนพยายามซ่อนพยายามคือเรารู้มาตั้งนานแล้วบ้านนี้เป็นพวกกินคนกินคนใช่กินคนมันก็พยายามซ่อนเหมือนกับแบบว่าเนี่ยอะไรอยู่ในเค้กแต่มีการขุดเข้ามาให้ดูด้วยย้ำขึ้นมาให้ดูเป็นไงอ่ะนี่มีการซูมหน้าแล้วก็ฆ่ามันโคตรรำคาญเลยบางทีแบบว่าบางทีมันเหมือนกับว่ากูอยากจะดูสถานการณ์ตรงนั้นน่ะกูอยากจะดูสถานการณ์ตรงนั้นน่ะแต่ระหว่างสถานการณ์ตรงนั้นน่ะมีหน้าเด็ก 4-5 คนมาแบบพี่จะนึกถึงอะไรมั้ยนึกถึงหนังแบบหนังตลกที่แบบว่าเวลาตกใจแล้วก็เฮ้ยอะไรอ่ะ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 ครบทุกคนน่ะก่อนถึงจะเล่าต่อได้อย่างนี้ประเด็นเขาต้องกะให้พวกนี้เหมือนบ้าดูบ้าอารมณ์เหมือนโจ๊กเกอร์บ้าแล้วแบบหัวเราะบ้าหัวเราะอุ้ยเป็นไงเชี่ยอุ้ยบิ้วเนาะไอ้ปอนหึขี้เป็นไงนะแล้วหลังจากนั้นก็โชว์การเลื่อยให้ดูว่าไอ้นี่นะคือเดทเฟซนะไอ้เด็กนี่เลือดของขวัญแม่เอาของขวัญมาให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดลูกเลยเลื่อยมาตั้งดึ้นเอาเป็นว่าน้องยังทำไม่ได้น้องไม่สามารถทำได้ยังเด็กเกินยังเด็กปมตั้งแต่เด็กคิดได้ไงนี่ทำคนไม่ลงไม่ฆ่าคนตั้งแต่เด็กเป็นคนจิตใจดีแต่สุดท้ายก็โดนแม่เอาควันตุกกระโดดแปะตกใจอย่างนั้นไม่แม่ปู่ไม่มีปู่ถ้าปู่ที่ชอบตีหัวตีเป๊ะไปดีหลังจากนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องก็เล่าประมาณว่าตัดมาเป็นนักศึกษา2คนกำลังขับรถอยู่คันที่เลยขับมาสักพักเจอหมูเป็นศพมันศพแบบตกใจเหี้ยเลยวะก็เลยลงกันไปดูแล้วตามสถานการณ์นี้ผู้หญิงจะต้องทำไงเป็นไรหรือเปล่าคะน้องเดินตามเดินตามเข้าให้น้องคนนั้นวิ่งไป3กิโลไม่ใช่มึงเดินตามโอ้โหวิ่งเข้าทุ่งเข้าโพดเคยเห็นป่าหญ้าคาไหมเหมือนทะลุเข้าไปในป่าหญ้าคาไม่ตามเข้าไปตามโอ้โหตามถึงนู่นอะอาจารย์จะมีคนบอกพี่คนสมัยก่อนเขาไม่รู้หรือเปล่ามันปี19เท่าไหร่แล้วการศึกษามีการศึกษาวันนี้แต่ชุดนักเรียนนั่นน่ะแล้วที่ตลกที่สุดคือผู้ชายแม่งมันพูดเหมือนสิ่งที่กูกำลังคิดอยู่ในใจอ่ะเฮ้ยไม่ได้ชนนะจะตามไปทำไมกูก็คิดเหมือนกันว่าไม่ได้ชนจะตามทำไมเฮ้ยเขาเรียกให้ช่วยเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบโคตรคลีเช่ในหนังในหนังเฮ้อเล่อแล้วกันคือมักจะมีเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็ต้องลงไปดูแล้วก็หาเรื่องตายเอางี้นะมันดูน่ากลัวขนาดไหนก็ตามนั่นแหละสรุปว่าไอ้น้องเจสเนี่ยกับเพื่อนๆกับของเพื่อนญาติแม่งทำกับดักไว้เนี่ยผู้หญิงก็วิ่งไปแล้วก็ตกลงไปจนได้ดูขาแม่งก็ตายเหล็กมาทับอีกตายนั่นแหละสุดท้ายนายอำเภอมาพอนายอำเภอมาปุ๊บคราวนี้นายอำเภอเนี่ยก็บอกเลยว่านั่นลูกสาวกูตายไปแล้วพวกมึงแน่เลยพวกซอยเยอร์รู้เลยคราวนี้ก็ใช่อ่ะก็ถูกครับก็ใช่ก็คือจะมีตัวลูกไอตัวพี่คนนึงพี่ซอยเยอร์นี่แหละแบบทำหน้าคนตีหน่อยหนังเรื่องเช่นนี้เหมือนละครนะละครคนโรคจิตทำงานล้อหูล้อหูล้อว่าทุยน้ำลายทำหน้าเล่นใหญ่พี่จะบอกว่าไอพวกนี้เล่นใหญ่ทุกคนหนังเรื่องนี้ยันคนบ้าก็บ้าเลยไอนายอำเภอแค้นลูกตายแค้นเคี้ยวมาจิ้มฟันอันเดียวเคี้ยวเป็น10ปีเลยเหี้ยมาจิ้มฟันอันนั้นน่ะเคี้ยวเป็น10ปีเลยเหี้ยเคี้ยวจนลูกตายไปเกิดใหม่เคี้ยวอยู่ผมรู้เลยถ้ามันพูดอย่างนี้จะดอกมากดูศพปั๊บรู้เลย
ว่าเนี่ยคนตายกลัวเขาก็รู้กันนะตรงอยู่แล้วล่ะเห็นศพก็รู้เลยคนตายนั่นแหละก็คือมันเถียงกับไอ้เซาเยอร์แต่ว่าจับเซาเยอร์ไม่ได้มันมีหลักฐานลูกคนพี่นะก็เลยคนแม่มาแม่ก็เลยมาตามอะไรงี้ก็โทษกันมีการกล่าวโทษกันไฮโลว์สองคนนี้มันรู้จักกันมาก่อนแต่ว่ามีอะไรสักอย่างที่เขาแบบว่าทะเลาะไม่ถูกกันทะเลาะเถียงกันมาหลายครั้งแล้วนะชามินกับอูนนายอำเภอเนี่ยก็เลยเอาลูกมันไปอยู่โรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลบ้าซาอะไรงี้จับพวกมึงไม่ได้ไงเหมือนเป็นลูกเสือคอยจับเด็กเด็กเกเรผ่านไป10 ปีผ่านไป10ปีแล้ว10 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนี่ไงมันก็มีเขียนทั้งนั้นใน10 year มีปัจจัยซ่อนอยู่จริงเหรอ10ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกจะทำอะไรให้รีบทำซะ10ปีมันแป๊บเดียวคนเราอะมีปัญญามีนัยยะมีนัยยะนี่พี่ตีความ10 year later เหมือนกับโดนัทอันนั้นเลยซ่อนเหมือนโดนัทอันนั้นเลยครับนั่นแหละจิกกัดไปเรื่อยแหละไม่มีอะไรหรอกมาต่อนี่คือการจิกกัดกัดไปเรื่อยแหละเส้นเรื่องใหม่เขาเนี่ยเป็นพยาบาลละชื่ออะไรวะเมดิซ่าหรืออะไรอย่างคือหนังเรื่องนี้นี่บอกแล้วคนดีเป็นไงพยาบาลกูดีใสอู้ดีจังเลยโอ้แหมตรงนี้นี่คนบ้าเป็นไงบ้าบ้าเดี๋ยวไปเจอคนบ้าไอ้หัวร้านหัวร้านหลังเรื่องนี้บ้าก็คือบ้าอื้อบ้าบ้าต้องบ้าไปเจอมีผู้หญิงแฟนมันบ้าโอ้จับเอาหนูใส่ปากคนอื่นบ้า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 หนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้นี่มันโรงพยาบาลโรคจิตชัดยอดยอดยอดเลยดูบ้าเปล่าดูบ้าเปล่าดูบ้าบ้าไหมอู้บ้านี่โรคไม่ต้องบอกว่าคือโรงพยาบาลอะไรโอ้เพราะคนไข้บ้าเออมันหมิวนะอะไรวะแต่มีเอ็กโพซิชันมาด้วยนะไอตัวอะไรวะไอตัวที่หัวหน้าโรงพยาบาลอ่ะเดินคุยบอกเลยเนี่ยโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลบ้าถ้าคนหลุดไปพวกนี้แม่งไปฆ่าคนหมดเลยก่อนจะกักกันไว้เพื่อเซฟทุกคนเออฟอดเลยฟอดชาโดว์อุ้ยนั่นแหละแล้วก็ไปเจอตัวละครตัวแรกเลยในโรงพยาบาลที่เป็นอ้วนๆไอ้บัดคือในเรื่องผมคิดอ๋อนี่เลเทอร์เฟสอยู่นี่ตอนเด็กเลเทอร์เฟส10ปีผ่านมาโตแล้วอ้วนปุ๊บเลยแม่งจงใจเว้ยจงใจนิ่งๆนั่งนิ่งๆตอนหลังแม่งใส่เอี้ยมใส่เอิ้มอุ้ยดูจงใจมากเขาโฟกัสให้เราเห็นไอ้ตัวอ้วนนี่แหละเด็กชื่อบัดนี่แหละคือให้เราคิดว่านี่คือเลเทอร์เฟสแต่จริงๆแล้วนี่แหละมันจะมีตัวละครอีกตัวนึงชื่อแจ็คสันในเรื่องซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาจะมีบทไดร็อกหยอดมานิดนึงไอ้ตัวหน้าบอกว่าตอนแม่มันมาเปลี่ยนชื่อตอนแม่มันมาเนี่ยเด็กทุกคนที่นี่เปลี่ยนชื่อหมดเลยรู้ไหมอะไรนี้เพื่อที่จะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ตัวเองไอ้พ่อแม่อย่างเร็วทำพวกคุณผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะจำพวกคุณได้หรือเปล่าดูเร็วไหมขอดูเร็วไหมเร็วเร็วเพราะนี่คือโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลมันก็ต้องมีแต่คนบ้าในโรงพยาบาลบ้าโอ้ยคนนี้เปลี่ยนชื่ออ่ะเปลี่ยนชื่อด้วยใจเย็นโอ้ยยอดซ่อนนี่เชื่อว่าอีกห้องนึงจะต้องมีแอลมีเมียอยู่ห้องนั้นเปลี่ยนชื่อเหมือนกันโอ้รหัสลับโอ้สมมติประมาณว่าเป็นคนดีแล้วกันคนดีในโรงพยาบาลประมาณว่าเป็นคนบ้าที่ยังมีเขาเรียกว่ามีความคิดอยู่มีจิตสำนึกมีอะไรอยู่โดยเฉพาะไอ้เจสเนี่ยเหมือนพระเอกมากเลยทำอะไรกับแบบยาคนบ้าที่ไม่ได้บ้าคนบ้าประมาณนั้นละกันไอ้บ้าก็คือบ้าเลยก็จะคือมีไอ้ตัวล้นกับตัวแฟนมันมันอยู่แบบนี้มันเล่าเป็นกระทิงนั้นอ่ะแล้วก็ตัวนางเอกเขาก็มารู้ว่าไอ้ตัวมันไปดูประวัติของบัตประมาณว่าบัตเนี่ยเป็นพวกไบโพล่าโหจงใจมากจงใจนี่เลตเตอร์เฟสไบโพล่าด้วยเป็นไม่มีตัวนิดนึงคือเขาจะช่วยนางเอกยาตอนที่นางเอกไปเจอไอ้โรนไงแล้วโดนเนี่ยก็ช่วยแล้วทำดีแล้วเพราะว่านั่นแหละอ๋อมันทำดีแล้วจากนั้นแม่มาเป็นมาที่ติดยานะไม่ใช่ อันนั้นเข้ามาอันนั้นจากนั้นคือแม่ก็มาเคลียร์แต่ว่าอยากได้แม่ของนี่แหละแม่ของไอ้เจสเทเฟสเนี่ยขอลูกคืนได้บ่บอกไม่ได้ทำหนังสือมอทะลุมอโอ้โหที่ต้องเอาลูกคืนจะเอาลูกกลับบ้านแล้วแมวขอผิดใบมึงขอผิดใบอันนี้ไม่อนุมัติไปขอมาใหม่อ๋อทำไงเขาเนี่ยทำไงปล่อยแม่งเลยปล่อยคนแม่งเลยปล่อยมึงรู้ได้ไงอะไรอ่ะมึงรู้ได้ไงพ่อต้องเข้าไปทางไหนยังไงอะไรอ๋อมันถามไงมีถามทางอยู่ไปอยู่ไหนทางไหนห้องพักอยู่ตรงไหนเขาก็ชี้บอกอยู่ตรงนู้นไงเดินไปเปิดเลยเปิดเปิดไปเลย
ขึ้นมาหนังเรื่องนี้อู้ผ่านมา10ปีนะผ่านมา10ปีเพิ่งมาวันนี้แหละเพิ่งมาเปิดวันนี้แหละตัวนี้10ปีพอดีเออพอหลังจากเปิดประตูปั๊บเคยแบบว่าเห็นพวกแมลงสาบมั้ยเวลาเรายกลังแล้วเราเจอแมลงสาบฟุ๊บไอ้เหี้ยนั่นมันแกมุมนู้นความกลัวโหนเออโหนลุยนะค่าพยาบาลตีหัวของรถป้าคนนึงเหี้ยมาเปิดปล่อยคนบ้าทั้งโรงพยาบาลมนุษย์ป้าพังเลยเหี้ยโรงพยาบาลที่พังเลยเพราะมันป้าคนเดียวไอ้โรงพยาบาลนี้น่าจะติดอันดับการควบคุมที่ต่ำที่สุดติดอันดับลิสต์อะแบบควบคุมต่ำที่สุดอะเป็นไอ้หัวล้นกับตัวละครใหม่กับไอ้ผู้หญิงไม่ได้ใหม่หรอกไม่ใหม่แล้วตัวละครเดิมก็คือจากแบบไอ้สองคนเนี่ยเขาไม่ลองเป็นความบ้าเลยบ้ามากโรงพยาบาลแบบหลุดออกมาหมดแล้วทุกคนวิ่งหนีกันไอ้นี่เอากันเอาคนหนีไปดิไอ้นี่เอาอมกระดอกันอมกันไปดิจริงจริงว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้หนังสิบเจ็ดยี่สิบบวกเย็บกันตอนโรงพยาบาลกุลาหุ่นอมโอ้โหดังสุดยอดดังมากดังมากดังมากโอ้หนังเรื่องนี้ดังนะกลัวเลยฝันหวานเนี่ยหลังจากนั้นมีอะไรไปกีดลงอะไรวะมีจับมีคนบ้าคนนึงไปจับมีดกรีดเลือดอะไรก็กรีดลิ้นกรีดลิ้นอ๋อกรีดลิ้นสมมติจะกรีดลิ้นอย่างนี้มึงไม่ปิดปากเหรอปิดไหมปล่อยแลบด้วยนะตรงให้คนตรงไม่ได้จับกามแล้วเนี่ยกรีดออกมาเหมือนชอบชอบให้กรีดเหมือนชอบนั่นแหละหลังจากนั้นก็ขึ้นไปฆ่าพอโรงพยาบาลไอ้บัตรย้ำตอกย้ำว่านี่คือเลเทอร์เฟสตอกย้ำไอ้เจ๊แน่ๆกลัวคนดูไม่คอยตามกลัวคนไม่หลงมาในทางที่เราขีดไว้คือเขาจะไปเฉลยว่าตอนสุดท้ายเนี่ยแจ็คสันเนี่ยเป็นเลเทอร์เฟสแต่ที่เราเล่าให้ฟังก่อนว่าสิ่งที่ผู้กำกับอยากให้เราเห็นว่าไอ้บัตเนี่ยมันคือเลเทอร์เฟสทำให้ชัดเจนมากขยี้เข้าไปหนังระหว่างทางเนี่ยใช้ความดาร์กของเขาเนี่ยการเย็ดกันตอนโกลาหลเย็ดกันฉีกอะไรกีดปลาอะไรนี่โอ้จับไอ้หมอโคหัวตีตลกเลยมึงเอ้ยเป็นไงเป็นหนังที่โหดร้ายทารุณดาร์กดาร์กมาแล้วก็ใช่ป่ะออกมาโหดร้ายนิดนึงครับสงสารป่ะสงสารบัดป่ะสงสารไหมสงสารเลยพี่สงสารบัดเลยตอนบัดถูกยิงหัวพี่ตอนบัดถูกยิงหัวมันมีบัดเอาไงบัดตายเดี๋ยวอ่ะกูร้องไห้เลยเคยมีซีนทำให้เราสงสารโดนจับขึงเห็นป่ะจับขึงโดนช็อตหลังจากนั้นก็ต้อง4คนออกไปเล่ร่อนรถเล่ไปเที่ยวไปรถทริปแล้วกันเนี้ยนี่คือครึ่งชั่วโมงแรกนะฮะที่ผ่านไปนะมีเลเทอร์เฟสยังไม่มีเนาะไม่เล่าเหี้ยอะไรเลยเรามาดูเหี้ยอะไรกันชื่อหนังประวัติเลเทอร์เฟสเลเทอร์เฟสนะฮะเจ็บมาก2017กูยังเห็นเลเทอร์เฟสเลยเหี้ยพี่จะบอกว่าแม่งใช้เวลากับการซ่อนเนี่ยไอ้เหี้ยทั้งเรื่องซ่อนฉากเข้าไปในบาร์อยากจะปล้นกันเข้าไปในบาร์ไปยิงเขานะคนบ้าไงไปฆ่าเขาไปแทงเอาตังฉันไม่มีตังไม่มีตังเลยก็ต้องไปเอาตังอีกอย่างนึงคือระหว่างนี้เขาจะให้เราให้ตัวแจ็คสันกับนางเอกเนี่ยค่อนข้างจะมีซีนร่วมกันมันเหมือนกับจะเขาเรียกว่าพันนางเอกอะจริงๆพัฒนาความรู้สึกร่วมกันความสัมพันธ์ร่วมกันมีตำมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันโดยที่เนี่ยสามคนนี้จะอยู่ด้วยกันจะมีบัสตัวหนึ่งที่เราคิดว่าอันนี้เลเทอร์เฟสแน่ๆก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอารมณ์ความรุนแรงอยู่ทำอะไรจะใช้ความรุนแรงเยอะนะใช้กำลังเยอะอย่างนี้กันไบโพล่าไงเป็นนิ่งๆงอๆอยู่ดีวันดีคืนดีมันก็กลายเป็นคนคือแม่งลากคนนู้นคนนี้ไปหักคอหักเคยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นแอบประมาณว่ากบดานที่รถกบดานรถบ้านนั่นแหละก็เข้าไปเจอก็ไปมีกลับไปบ้านก็ไปมีเซ็กอีกแล้วเย็ดกันเลยบอกว่าก็มาถึงบ้านแล้วไงเย็ดกันซะหน่อยทำยังไงให้มันดูโรคจิตที่สุดอยากเห็นเลิฟซีนที่โรคตอกย้ำว่าโรคจิตที่สุดนอกจากการอย่างเงี้ยมันต้องโรคจิตเอาศพตั้งข้างๆเย็ดแล้วให้ผู้หญิงเลียศพโอ้โอ้เดี๋ยวจะมุกไปไหนมาดีก่อนผมยังหูเย็ดศพเป็นไงเย็ดศพไม่พอสุดยอดมากพับประตูข้างหน้าปึ๊บข้างหน้าโอ้โหเผาไฟเผาเละอะไรอย่างเงี้ยนมหัวนมหายหัวนมเละเลยดูแล้วเหี้ยอะไรเนี่ยเละมากโอ้เออพับดาร์กมากดาร์กมากยี่สิบบวกอายได้ดูหนังยี่สิบบวกแล้วอายดีใจฉอยยี่สิบฉอยยี่สิบเย็ดกันเลยเย็ดกันเห็นตูดหันมาดูหัวนมหายอีกเลียไปอมลิ้นไปสุดทางคำว่าดาร์กดาร์กนะเอาลิ้นเลียไปในศพในปากศพน้ำลายยืดกันไปติดกันไปข้างนึงถ้าลิ้นยาวเป็นงูกูถึงปอดมันแล้วสุดยอดดาร์กหนังเรื่องนี้มันโหดดีเว้ยนางเอกก็พยายามจะหนีโดยมีไอ้บัสเนี่ยเป็นคนคุมเดิน24ชั่วโมงเลย
นางเอกนี้เอามาได้ชิงเอามาได้รอดสุดท้ายเจอไอ้โรนจัปปี้ตามมาหึมันจัปปี้มาแล้วพอจัปปี้ปุ๊บไอ้ตัวแฟนมันบอกมึงแต่งเงินเลยสาดตบตบจังเลยเฮียตบอยู่นั่นน่ะถึงยิงเข้าใส่ตบหัวเบี้ยวเลยใส่เอฟเฟคแบบหนังที่โคตรจ๋าเพ่งจ๋าใส่เอฟเฟคแบบรายการทีวีมีการ์ตูนการ์ตูนอ่ะเพ่งคมคมคมอย่างนึงทุกครั้งที่แม่งแบบเวลาหันกล้องมาแล้วเจอคนอ่ะเพ่งด้วยหลังเรื่องเฮียนี่ขึ้นมาเนี่ยมันหันมาเจอไอ้หัวร้อนเนี่ยเพ่งกูคืนนั้นก็จบเรียบร้อยทุกคนเข้านอนไอ้รถออกมาเยี่ยวเจอไอ้บัสเนี่ยไปกับบ้านไปยิงไปด่าไอ้บัสไว้ไปด่าไอ้บัสมึงเป็นยามที่ห่วยมากเลยตอนนี้ในหัวตอนนี้ในหัวไอ้บัสเป็นไงบ้างเป็นยามที่ห่วยมากเลยจะเอาหูจะเอาหูจะเอาหูมากหูจะหูจะกล้องกันกลางวันไปสู่บุคลิกที่สองนี่ถ้าตัดไปรับหน้าไอ้บัสแม่งกำลังในใจจริงหน้ามีซีนหนึ่งที่บัสแบบนั่งอยู่ตรงหน้าต่างอะไรงี้นั่งเป็นยามที่แย่ไม่ถึงนี่ไม่ถึงนะมึงมึงที่มันจะแห่มันจะมาห้าอะไรก็เลยโดนฆ่าลากไอ้โรนมาเอาหัวไปเหน็บกับหินนะนะกดเข้าไว้นะก็ถีบป๊อกไปทีนึงเลยเลยทุกเฟสเลยทุกเฟสเลยทุกเฟสชัวร์เลยอู้เลยทุกเฟสแน่เลยหลังจากนั้นก็คือตอนเช้ามาก็มีการค้นหาเกิดขึ้นใครเมีย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 มันอะอยู่ไหนไออยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเลิกไอเอ็กก็ได้เอ็กอยู่ไหนเนี่ยเอิมอยู่ไหนหายไปไหนหายตามไปดิเจอตำรวจเจอฟินโจนเจอเขาแล้วไอออนฟิตเลยมึงเป็นลูกจ๊อกอะไรกันเป็นลูกจ๊อกนายอำเภอใช่แล้วนั่นแหละก็มีการบอกจวนนิดนึงถ้าไม่ใช่ผมมาแบบมาจับคนบอกความจริงอ่ะเดี๋ยวหัวหน้าผมมันเจอหนักกว่านี้แน่นอนมาแล้วหัวหน้ามาตบช็อตนึงหัวหน้าก็คือตัวพระเอกนี่แหละเราเรียกพระเอกแล้วกันมันก็เป็นตัวพ่อที่เสียลูกไปตั้งแต่แรกหนังเรื่องนี้มีแต่ความเขาเรียกว่าดักตำรวจเร็วบ้าคลั่งมีแต่บ้าคลั่งตำรวจเร็วเป็นไงจับกดแผลแม่งเลยเที่ยงเป็นไงกูตบหูกดแผลแม่งเลยกดแผลหูยิ้มอุ้ยเป็นไงตอนหลังยิงหัวแม่งเลยมึงด่าลูกกูยิงหัวแม่งหูยนั่งแล้วนี่โว้ยก็กูไม่เคยดูเยี่ยอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยยิ้มแม่แม่เพิ่งที่จะดูแบบแบดแอสเป็นแบดแอสแบดแอสเป็นไงฆ่ายิงหัวยิงบ้านพังฆ่าผู้หญิงด้วยเอาพวกนี้หนีได้หลังจากนั้นก็คือไอ้สามตัวพวกนี้ก็หนีได้ไปหนีได้แล้วไปแอบไปแอบในศพวัวยิงหัวตายแล้วเนาะหลังเรื่องนี้ต้องมีความดาร์กความเถื่อนนี้ศพหลบในไหนหลบในวัวหลบในวัวเข้าไปในวัวเลยนะเลือดดูแล้วพอได้มาแล้วก็โอ้โหดูเลยเป็นภาคแรกภาคสองมาเลยเข้าไปหลบในวัวบ้างถามนิดนึงอันนี้ส่วนตัวนิดนึงครับเห็นไซส์ตัวบั๊กไหมโอ้เออแล้วเห็นไซส์ตัววัวไหมโอ้จริงมึงใหญ่กว่าวัวนั่นไอ้เหี้ยนางเอกไม่ไหวแล้วเดินจะขึ้นไปหาตำรวจไอ้บั๊กมาละพอเจอตำรวจจะเข้าไปขวางตำรวจไปสู้ตำรวจไปสู้วิ่งมาบวกป้าเข้าไปทีเจอตำรวจสอยกระบาลมาหนึ่งดอกโป้งเซอร์ไพรส์แล้วจบตำนานเลเทอร์เฟสเลยมึงเท่ไหมจริงๆขึ้นเครดิตปุ๊บไปกูพร้อมเดินออกได้เลยให้กูเดินออกตอนแรกก็ได้นะหลับคิดในใจแม่มึงไม่ตายแน่นอนเฉียวหัวแน่นอนพี่ก็หวังพี่ก็หวังเขาคิดตายจริงเหรอโผล่เมื่อไหร่นะอะไรนี้ตอนนี้ก็ยังไม่45นาทีแล้วนะมันจะไม่มีที่อะไรแล้วนะประเด็นของพี่ก็คือไอ้เส้นเรื่องของมันที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่จะหล่อหลอมทำให้เลเทอร์เฟสเนี่ยกลายเป็นแบบเป็นเลเทอร์เฟสในทุกวันนี้นะนี่คือเหตุการณ์ที่อะไรมันคือที่อะไรในเรื่องนี้ที่เราดูมา50นาทีที่ดูบ้านแล้วเนี่ยมันคือที่อะไรคือรถทิพย์ในหนังละเดี๋ยวมีคนบอกพี่มันมีเหตุการณ์นี่ไงที่ไอ้บัสมันตายไงบัสมันตายไอ้นี่ก็เลยบ้าเลยไงจะเป็นไงเพลงพิเศษขึ้นเลยเพื่อนกันเพื่อนตายสลบไปจริงจริงป่ะตายจริงหงุดหงิดหัวร้อนเลยเพื่อนตายพวกมึงอ่ะมึงวิ่งอีดอกมึงจะไปไหนแอมเพอมาขับรถตามมาเลยอีนี่ก็ผู้หญิงขับหนีไอ้นี่ก็บ่นอยู่นั่นเรื่องเดิมเพื่อนตายแอมเพอแม่งลั่นมานัดนึงป้องเข้าไปเย็ดแก้เข้าแก้มคุณนึกว่าตายเลือดแม่งเข้าปากออกตาคุณนึกว่าตายแล้วใช่มันโดนงี้โดนจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์นี่คือออริจินอลของเจอลงแน่นอนยิงอะไรป่าหายนางเอกรถคว่ำสุดท้ายโดนนายอำเภอจับไปอยู่ในโรงนาก็เห็นของเหี้ยอะไรวะล้างแค้นอะไรกลับไปเพื่อที่จะเอาไปว่าทรมานแล้วกันทรมานนางเอกเป็นพยาบาลก็คงจะไม่เชื่อละตำรวจตรงนั้นอ่ะก็บอกไอ้นี่รู้เปล่าว่าไอ้นี่เคยใจเจ็ดจะแขวนอยู่เนี่ย
ยังไม่เชื่อปล่อยแม่งเลยปล่อยแม่งตกลงไปตุ๊บสักพักทีมสุดท้ายของฟินโจนเดินมาที่บ้านพี่ครับผมมาบอกสถานที่แล้วว่าเขาอยู่ไหนขอตังค์ด้วยครับรับสินบนหนังเรื่องนี้นี่กูพยายามดาร์กเหลือเกินสุดๆไปเลยตัวละครตัวนี้เราก็คิดว่ามันเป็นเหมือนเด็กใหม่เด็กใหม่ที่เพิ่งมาทำงานอะไรงี้แล้วไม่ค่อยเก่งอะไรงี้เข้าสามยิงก็ไม่ยิงอะไรงี้มาสุดท้ายมารับลายนะโอ้ลายรับตังค์รับใต้โต๊ะรับใต้โต๊ะนอกจากนั้นไม่พอมีคนมาเสียบันอีกแทงข้างหลังดาร์กไปไหนดาร์กมาตายตายตายจิ๊บแม่งงจิ๊บหายเลยมึงจัดดาร์กไปแค่รับตังค์มันก็โอ้โหนี่ตำรวจคอร์รัปชันโอเคสุดยอดแล้วยังมาฆ่าเขาอีกข้าไม่พอเอาไปให้หมูแตกไปให้หมูกินนี่ดาร์กสุดทางของคำว่าความดาร์กถ้าหมูป่าบอกว่าหมูป่าเอาไปให้หมูป่ากินกูยังเชื่อมึงให้หมูเบฟกินหมูเบฟหมูเบฟมึงเอาไปให้หมูเบฟกินหมูเป็นมิตรเป็นเนื้อคนในสัตว์ได้กินเลือดได้กินเลือดหมูแม่งลุมถึงเนี่ยลุมถึงเนี่ยกระจอยเนี่ยเกิดแล้วโอ้โหได้กินเลือดบ้านกูหมูแม่งกินข้าวสวยกับแกงส้มนะบ้านกูนี่ก็เถื่อนเหมือนกันนะเนี่ยเดนเดอร์เฟสหนังเรื่องนี้มันมีเดอะนิดอะไรสักอย่างมันมีต้องการอะไรสักอย่างที่บอกต้องรักต้องหมูต้องไปให้หมูกินนะเพราะว่าตอนแรกจั่วไว้เป็นหน้ากากหมูแล้วเดี๋ยวมาร์คฟิงเกอร์เลยขาหมูเลยนั่นแหละถ้าถอดหน้ากากมาเป็นพี่หมูพงเทพจะฮามากหลังจากนั้นอ่ะก็คือจับไอ้เจ๊กช่วยเจ๊กมาได้ช่วยเจ๊กมาไอ้เจ๊กมาได้แล้วก็นายกำเพอก็ถูกจับพร้อมนางเอกก็ถูกจับไปจับเข้าบ้านเลยแม่แม่งลากเข้าบ้านแม่ก็จับไปเจ๊กเนี่ยไปปรับทัศนคติทำไมไปดูบ้านไม่ฟังเลยนี่ทำดีแล้วเราต้องทำบ้านเรามีกฎต้องทำตามกฎสิบ้านเราเป็นฆาตกรนะเนี่ยเราเป็นฆาตกรทุกคนนะมีใครบ้างที่เป็นฆาตกรนะนี่ทุกคนโหดหมดเธอต้องโหดสิเจ๊ดเฮ้ยจริงๆแม่พูดงี้จริงแม่พูดอย่างงี้จริงนะจริงจริงในหนังเป็นเรื่องจริงก็โอเคเรื่องจริงเรื่องจริงจริงไม่ตัดเลยตลกดีแค้นแล้วแค้นน้ำลายฝอเลยแค้นๆเฮียหน้าไม่หล่อแค้นเฮียแหนมเพิงทำกูตัดไปที่แหนมเพิงตัวมัดอยู่พร้อมกับนางเอกอารมณ์ของเรื่องนี้คือแม่พยายามกอดหูดีมากลูกเจ๊ดีมากบัฟตลอดบัฟตลอดโอ้ยคือทุกอย่างเขาจะพยายามว่าให้แม่เป็นคนที่เขาเรียกอินฟลูเอนซ์แมนบีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลกับเด็กคนนี้ แล้วที่มึงเล่ามานี่เกี่ยวกับแม่ตรงไหนไอ้เจ็บแม่คือตัวโหดจะให้แม่เป็นอินฟลูเอนซ์ใช่ไหมเป็นแม่เป็นอิทธิพลใช่ไหมงั้นก็มึงเล่าเกี่ยวกับครอบครัวนี่ดิมันเป็นครอบครัวกินคนอยู่แล้วนี่ก็เล่าไปเกี่ยวกับครอบครัวนี่ทำไมว่าเด็กคนนี้มันเปลี่ยนไม่ใช่มึงไปโรงพยาบาลไปรถทิพย์ไปเหี้ยอะไรของมึงแล้วก็ไม่ได้มีเกี่ยวเหี้ยอะไรเลยสุดท้ายแม่งไอ้อะไรแจ็คสันมันเรียนรู้อะไรกับจากเหตุการณ์นี้ไหมไม่ได้เรียนรู้เหี้ยเลยแม่นอกจากโดนยิงอยู่บ้านมึงกีดปากก็ได้นะมึงก็ไปเรียนเฟสอีดอกเหี้ยอะไรก็ไม่รู้กูงงชิบหายเลยเดี๋ยวจะมีคนบอกพี่ก็เหตุการณ์ที่มันออกไปรถทิพย์ไงทำให้มันเสียบัตรไปแล้วมีคนมีแดร์ล็อกคือพูดออกมาอันนึงว่าเนี่ยมันเหมือนแบบพี่น้องกันจริงๆอะไรงี้อยู่โรงพยาบาลกันมาตั้งแต่วันแรกเห็นมาตั้งแต่เด็กวิ่งกันตัวเต้ตัวเต้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่คนดูขดคุยถ้าอย่างเงี้ยถ้าวิ่งกันในสวนเงี้ยแต่เราไม่ได้เห็นไงมันขยี้ให้กูคิดอย่างงี้ไงมันแบบเหมือนสนิทกันแบบโอ้ยตัวเฮ้ตัวเฮ้กันตั้งแต่เด็กกันแบบตัวเฮ้แต่ถามจริงที่เราเห็นนะเรารู้สึกนั้นไหมยังไม่ถึงนิดเดียวยังห่างๆไม่มีอะไรเลยด้วยความที่บัตแม่งเขาพยายามจะโชว์แต่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยเลเซอร์เฟสนะเว้ยนิ่งๆเว้ยโหดโหดเว้ยเป็นไบโพล่าด้วยนะนิ่งๆเว้ยโหดโหดมีแค่นั้นบัตสุดท้ายก็โดนจับในอำเภอกับนางเอกก็โดนจับมาพยายามจะหนีในอำเภอบอกเฮ้ยช่วยหน่อยดิทำไมกูต้องช่วยอ่ะขอโทษผมผิดไปแล้วโอเคช่วยเงี้ยเหรอง่ายเงี้ยเลยเหรอมันมัดมึงมานะเว้ยสัตว์ชื่อแม่เนี่ยไอ้นายเพอทั้งเรื่องนี่ก็คือจะแก้แค้นแก้แค้นโกรธ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 ยิงคนมั่งโอ้อะไรมั่งโคตรร้ายโคตรร้ายโคตรร้ายแม่งเข้าใจเข้าใจว่าจนต่อครับจนต่ออะไรก็เลยต้องให้นางเอกช่วยโดนจับสุดท้ายโดนจับทั้งคู่เลยนี่ก็มามาแล้วแม่มันเรียกเจ๊อยู่สี่ห้าคำอ่ะเหมือนต้องการจะแบบเอาง่ายๆเหมือนแม่งเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วนะให้แม่เรียกเจ๊ดนะเจ๊ดแล้วก็เห็นบันไดถ้าตื่นคุ้มตะคุ้มเพลงได้ถ้าตนโคมาเลยได้เฮียเปิดเพลงวันนี้วันนั้นวันปั้มแล้วก็เดินขึ้นห้องมาแม่งมาถึงคือเลื่อยมาแล้วแต่ตอนนี้เราก็คิด
นี่แหละเลนเทอร์เฟสชัวร์เลยเออมาแล้วฆ่าคนเลยฆ่าตำรวจมาแล้วจะเข้าไปพอฆ่าปุ๊บนางเอกหลุดได้นางเอกหนีตามสูตรทุกภาคเดี๋ยวต้องฆ่าเสร็จก่อนฆ่าเสร็จก่อนต้องเลือดเสร็จก่อนเลือดเสร็จถ้าเลือดเสร็จก่อนหลุดไม่ได้อ๋อยิงจังเรายากให้เห็นถ้าสมมติให้หลุดไปก่อนแล้วเลื่อยยังไม่เสร็จยังแม่งตัดจำไปจำมาจำโอ้โหสถานที่เลยปวดหัวปวดหัวดูยากดูยากปวดหัวก็ต้องทุกคนก็ต้องยืนมองรอให้เลื่อยเสร็จก่อนไอ้นางนี่สังเกตอย่างนึงนางเอกนี่จะเหมือนตัวลื่นเป็นคนตัวลื่นลุดตลอดเนี่ยมาอยู่ในบ้านเนี่ยลุดอีกเออตอนขังอยู่ในรถลุดอีกเออตอนอยู่โรงพยาบาลลุดอีกตัวลื่นตัวลื่นน่าจะไปจับฟลุตอย่างนี้ใช่ไหมฟลุตอย่างนี้ชัวร์เลยแต่ให้ผลสบู่ผลสบู่มีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยสบู่ไงหันออกผลสบู่ผลสบู่จะมาจับฟลุตอย่างนี้ชัวร์สุดท้ายก็หนีไปดิวิ่งหนีเป็นซีนอย่างนึงตอนวิ่งหนีแม่บอกเจ็ดตามไปตามมันมาเจ็ดไปเลยเจ็ดฉันเลือกนายโอ้โหวิ่งวิ่งไม่ตามไปอีนางเอกก็วิ่งยาวอีนี่ล้มอีกละลื่นพุ่นลื่นปุ๊บเจ็ดอย่าจำไม่ได้เหรอเราเองไงหยุดเลยตอนวิ่งวิ่งไปนานอยู่นะเออวิ่งไปไกลอยู่พอบอกจำไม่ได้เหรอแม่งโผล่มาอย่าไปฟังมันลูกเจ๊กอย่าไปฟังลูกกู๊ดบอยกู๊ดบอยฟังลูกอย่าไปฟังเออมันฟังแม่ดิมันโกหกทุกคนโกหกลูกนางเอกยาคือมันพูดไงว่าที่เธอไม่หายเนี่ยเพราะเป็นว่าแม่เหี้ยๆของเธอปากเขาให้เรียบร้อยหัวขาดเลยเนี่ยก็คือมันเหมือนกับประมาณว่าอย่าแม่กูไงถามแม่กูฟันคอแม่งเลยแล้วที่ผ่านมามึงเล่าพ่อมึงเหรอเล่าเหี้ยอะไรงั้นยิงแล้วมึงก็เล่าเกี่ยวกับแม่มึงแม่มันตายไม่เหลืออะไรก็ว่ากันไปเออทำให้มีประเด็นมีปมมีเหี้ยอะไรทุกอย่างสุดท้ายแล้วแม่งนางเอกเรียนรู้เหี้ยอะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างเรียนรู้ว่าไปเจอคนโกรธอย่าไปด่าแม่เขาไปเจอคนที่กำลังโกรธอย่าไปด่าพ่อเขามีมีดอะไรอยู่ในมืออย่าไปด่าพ่อเล่าแม่พูดดีๆกับเขาพูดดีๆฉากจบหัวนางเอกกระเด็นละจั่วละแน่นอนเอาไปทำเหี้ยอะไรสักอย่างแน่นอนชัวร์สุดท้ายแล้วกลับตัดมาที่ห้องไตหยิบไอ้เจ๊กำลังนั่งเย็บเย็บหัวเลยโอ้โหนี่เลเทอร์เฟสเป็นไงคุณชื่อเรื่องเลเทอร์เฟสคุณอยากดูไหมเลเทอร์เฟสเลเทอร์เฟสอยากดูมาตอบโจทย์ชั่วโมงครึ่งละตอบโจทย์ได้ดูแล้วนี่ตอบโจทย์แน่นอนกำลังเย็บจับใส่หน้าปั๊บแล้วก็ในตัวเย็บหน้าดูในตัวอย่างก็เย็บหน้าตัวเองในตัวอย่างก็ตัดมาลองพอจบยังไงพี่จบฉากจบมาเลยต้องเห็นหน้าเต็มๆแน่นอนแม่งซูมไปที่กระจกเล็กๆแล้วตัดไกลๆมาทิ่มกระจกกระจกประเด็นของเรื่องนี้ประเด็นเรื่องนี้คือพี่ว่าแม่งมึงเล่าผิดประเด็นหมดเลยไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะคุณอยากดูเลเทอร์เฟสจริงๆแล้วหนังภาคก่อนๆในช่วงรีเมคมันรีเมคหลายรอบมากพี่กวนกับพี่กวางนะเขาเอาสนุกได้มันดูเอาสนุกได้คนแม่งตายเออมีซีนไล่ล่ามีการจับคนดูความรุนแรงอะไรงี้เรื่องนี้เป็นพยายามดาร์กสุดๆบิกินนิ่งมันพยายามสุดๆแล้วไม่มีเหี้ยอะไรพยายามกว่านี้แล้วกูไม่เคยเห็นหนังอะไรพยายามดาร์กขนาดนี้มาก่อนเลยเหี้ยอีกอย่างนึงคือการดาร์กเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดาร์กไม่ได้ดาร์กได้แต่มึงต้องอยู่ในคอนแทคที่เขาเรียกว่ามันดูเป็นคนมากกว่านี้เรื่องนี้ไม่ใช่ปวดแล้วไอ้แสดงบ้าๆบ้าๆมึงไม่ใช่มันกลายเป็นหนังเหี้ยไปเลยด้วยไปยันไปถึงเรื่องเทคนิคหน่อยเทคนิคพูดซีนหนึ่งพี่เชื่อว่ามีซีนเดียวเป็นซีนใหญ่ๆที่อยู่ตรงนี้แล้วทุกคนน่าจะรำคาญกันคือซีนที่คนบ้าคนนึงเอากลวยไปทุบไฟทุบแผงไฟปั๊มแล้วช่วงนั้นอยู่แป๊บนึงมันจะแบบไม่แป๊บเลยสักพักเลยเอาง่ายๆว่าซีนนึงอะซีนใหญ่ๆอะแฟนกูเอ้ยทำไมก็แบบปวดหัวเนี่ยว่าโอ้ยทำไงดีวะไอ้เนี่ยพาแม่งมาดูหนังเรื่องนี้คือให้เห็นตอนสว่างๆไม่ได้มันต้องดาร์กต้องดาร์กเถื่อนต้องกระพริบไฟกระพริบแม่งไว้ได้ไอ้เหี้ยเห็นไม่ชัดอุ้ยแม่งกรีดอะไรกรีดลิ้นกันเย็ดกันอะไรอยู่ในแสงที่กระพริบโอ้เป็นไงปวดตายไปข้าวก็ไม่ได้แดกหงุดหงิดด้วยหนังไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้ไอ้สัตว์ไอ้แบบเนี้ยมันทำให้ตาลายเวลาดูสักพักก็จะตาลายแล้วเราจะเกิดคำถามกับมันว่าตอนตัดต่อมันไม่มีปัญหาตรงไหนอาจจะมีสายแว่นมีแว่นแก้ปัดไอ้ช่างตัดต่อมีแน่แต่มันจะไม่มีปัญหาดิเพราะผู้กำกับเขาอยากได้ไงตอนถ่ายมาอย่างนี้แล้วไงมันแก้ไม่ได้ถ้าไอ้เหี้ยถ้าถ่ายมาปุ๊บพี่ว่าอย่างนี้พี่ว่าน่าจะมากับพิษในโพสด้วยเปล่าเขื่อใช้โพสช่วยให้มันขาดมากขึ้นให้มันแบบกับพิษขาดกุ้มกับใครก็กูเริ่มดูประวัติมาเหี้ยรู้สึกว่าเป็นคนฝรั่งเศสน่าจะเป็นแบบหนังไม่เพิ่งมาฮอลลีวูดอะไรเพิ่งมา
ไม่ได้มาแน่ๆให้พูดได้อย่างนึงก็คือหนังมันไม่ได้ดูแย่ตัวงานภาพภาพใช้ได้เลยใช่พี่กำลังจะบอกว่าหนังมันสวยหนังมันเรื่องมันเหี้ยจริงแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายแย่คือมันไม่ได้หนังมันไม่ใช่หนังที่แบบว่าปั้นช็อตแต่มุมกล้องเขาก็ใช้ได้ไม่ได้แย่มากถึงจะซีอูเยอะไปนะแต่จริงๆนะกลับไปดูภาคแรกแม่งมันเป็นหนังที่สวยเลยนะหนังที่สวยใช่คือปั้นช็อตเลยใช้งานปั้นช็อตเลยไอ้เหี้ยแค่ทางเข้าในบ้านในห้องที่มันแขวนในกระดูกกระดูกเหี้ยอะไรสวยสัสหลอนมากไล่ในบ้านอ่ะใช่ไอ้บ้านที่ไอ้ตัวนายอำเภอแม่งออกมาแล้วเห็นโครงกระดูกเต็มหมดเลยตอนนั้นออกมาเฮ้ยทีเดียวแล้วก็เดินหายไปเหี้ยกูนึกว่าจะแวะเข้าซ้ายขวาหน่อยคือแม่งไปดูภาพเก่าที่เขาไล่อยู่บ้านเชี่ยมันจะมีความหลอนมีความอะไรบ้านหลังนั้นมันหลอนคือเราเห็นแล้วเราไม่อยากเข้าไปแต่เรื่องยี่นี่ออกมาเฮ้ยแล้วก็เดินผ่านเชี่ยเลยกูงงชิบหายเลยผมชอบอย่างนึงคือหนังภาคเก่าๆใช้ดนตรีน้อยมากเรื่องจะมีความดิบเว้ยคือแม่งคนสมัยนี้เขากลัวคนดูไม่เข้าใจถึงอารมณ์ในซีนนั้นก็เลยใช้ซาวพวกนี้มาตีโทนมาตีบรรยากาศให้เรารู้สึกว่าโอ้ยมันดาร์กมันน่ากลัวมันสนุกมันตื่นเต้นมันอะไรนี่พี่มองว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่การทำหนังสมัยใหม่อ่ะน่าจะเปลี่ยนได้แล้วพี่ขอให้คะแนนก่อนนะเนื่องจากว่าดูมาทุกภาพแล้วก็เจ็บพอสมควรให้กูมาดูเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับเรดเดอร์เฟสเลยสิ่งที่เตือนความจำกูได้คือเสียงเลือดจัดๆๆๆๆๆๆๆกูรู้สึกดีหลังจากนั้นออกไปตอนแรกก่อนตายดังนั้นไม่มีเหี้ยอะไรในความเป็นเรดเดอร์เฟสเลยไม่มีเหี้ยเลยแม้กระทั่งไออาร์หรือลุงปกติอาร์มันจะบ้าๆเพี้ยนๆมันจะแบบเอ๊ะอะไรอย่างงี้ตลอดคือถ้าตัดไอ้หน้ากากคนตอนหลังกับเลื่อยออกไปไม่ใช่เรดเดอร์เฟสแล้วนะเป็นเหมือนอยากจะเล่าอะไรมึงก็เล่าแบบจริงๆอะถ้าพีโคพี่แนะนำให้ไปเล่าไอ้ตัวตาไอ้ตามันเคยมีเล่าแต่ภาคแรกว่าตามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนฆ่าสัตว์ที่เก่งโคตรเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกอะไรวะที่ในพานเซนเตอร์กันไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นโรงฆ่าสัตว์นะไอเนี่ยมันเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่เก่งโคตรเลยใช่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 แล้วพอมันไม่มีของกินก็เลยกินคนศพนี่แหละคนศพมากินก็ขอให้ที่ 3.5 คะแนนแล้วกันให้ความโรทิปแล้วก็หนังรักโรแมนติกสำหรับพี่คือหนังเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกจบมาไม่โง่งอ่ะแล้วพี่ถามว่าพี่สนุกไหมพี่ไม่ได้สนุกแต่ว่าภาพมันก็ไม่ได้ถ่ายแย่นะครับว่าเปิดเรื่องมาเนี่ยเราอยากดูว่าไอ้เลเทอร์เฟสมันกำเนิดยังไงเพราะเขาจั่วมาอย่างนั้นกำเนิดแต่สุดท้ายแม่งก็ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไปอยู่ร้านอาหารแล้วไปอยู่ในป่าไปอยู่อะไรวิ่งไล่กันแล้วผสมกับการหลอกว่าเฮ้ยใครว่าเลเทอร์เฟสใครว่าเฮ้ยเลเทอร์เฟสใครว่าใครเลเทอร์เฟสวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายพี่ไม่ปื้มอ่ะไม่ชอบเลยเรื่องนี้ขอให้ที่2คะแนนได้ค่าอะไรขอนิดนึงภาพยังได้อยู่ไงนางเอกน่ารักนางเอกน่ารักพี่เกลียดเลยแล้วกันกูไม่ชอบเลยประเด็นในการเล่าเนี่ยจริงๆแล้วครอบครัวอะไรไอ้ครอบครัวเซเยอร์เนี่ยมันเป็นพวกกินมนุษย์เออแล้วมึงไปเล่าอะไรมึงก็เล่าดิทำไมมันถึงกินมนุษย์วะเคยดูเรื่องรอไหมเออมันก็เกี่ยวกับการที่เราคนแม่งอยู่ดีเปลี่ยนไปเป็นกินเนื้อกินมนุษย์กินที่อะไรมันก็มีประเด็นในการเล่าถูกไหมล่ะแต่ไอ้เหี้ยนี่แม่งเล่าเฉยๆว่าพยายามจะพลิกล็อกยังไงให้คนดูแม่งโอ้ยตื่นเต้นกับหนังของกูสุดท้ายไม่ได้มีเหี้ยอะไรเลยสุดท้ายแม่งคำถามที่มึงจะถามกูคืออะไรไม่มีกูมองว่าหนังอย่างนี้โง่โคตรมึงทำได้ไงวะมึงไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะกูโคตรงงเลยบางทีอะหนังทุกเรื่องนะพี่บอกว่าจำเป็นต้องมีประเด็นอะไรสักอย่างดูชัตเตอร์ไอแลนด์มีเรื่องเกี่ยวกับจิตเห็นไหมเรื่องแค่นี้มึงไม่ได้ถามอะไรไม่ได้สร้างอะไรความเป็นเลเทอร์เฟสให้มันมีชั้นของอารมณ์มากขึ้นเลยเลเทอร์เฟสสุดท้ายแล้วก็เป็นไอคนบ้าคนหนึ่งอ๋อตรงเป็นเท็กซัสเทนซอร์แมสซิเคิลที่เฟลที่สุดเท่าที่เคยดูมาเลยอ่ะเรื่องนี้ให้ไป 1.5 คะแนนนะครับโอเคฝากกันด้วยครับกับเพจรายการหนอนหนังรีวิวอย่างชื่อคนที่ขึ้นมาแล้วก็ขอขอบคุณด้วยขอบคุณมากครับใครที่โดเนทมาก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่สนับสนุนกันคือแล้วก็ช่องทางการโดเนทก็อยู่ด้านล่างครับผมมาแล้วก็กันเดิมนะครับหนังรีวิวกับ Subscribe บน YouTube ด้วยนะฮะผมกดกระดิ่งด้วยแล้วก็บน Facebook Active Entertainment นะครับผมเข้าไปโพสต์ไปอินบ็อกซ์คุยกันได้สำหรับคนที่เพิ่งมาเจอยินดีต้อนรับนะฮะว่าบางทีบอกพี่แม่งอะไรวะผมเพิ่งมาดูเทปแรกแม่งพี่แม่งด่าเละเลยพี่ด่าหนังทุกเรื่องมันเนี่ยไม่นะฮะจริงๆแล้วหนังดีๆก็ลองย้อนกลับไปดูนะฮะว่าเทปเก่าๆเราก็เคยพูดไปนะดูเพลินๆก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมวันนี้เราสามคนก็ต้องลาไปแล้วครับผมครับอยากจะไหว้ก็ไหว้ครับ